FM 105 Smile Thailand ตอนนี้การเลือกตั้งสหรัฐคนจับตาทั่วโลกนะครับนับถอยหลังเหลือไม่กี่วันแล้วพี่บุญรัตน์มาไม่ใช่แค่เลือกตั้งสหรัฐมี3เลือกตั้งเลยครับสวัสดีครับพี่บุญรัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะเราเริ่มที่ไหนคุณวาดพูดถึงเรื่องเปิดห้างใหม่ห้างใหญ่นะคะมากพี่คือห้างเนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คของไทยที่ชาวต่างชาติเรามาต้องมาขอเที่ยวขอเข้าห้างใช่ก่อนนั้นเนี่ยต้อนรับสื่อต่างชาติบ่อยมาที่ไรขอ2ห้าง1มาบุญครองเนี่ยมาเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าผ่านสมัยก่อนใช่ไหมพี่สมัยนี้ก็จะเก่าไปหน่อยห้างใหญ่ของเราพารากอนก็เนี่ยก็ใหญ่ออกมานะคะพอมาตอนนี้มีห้างนี้ปั๊บเชื่อเถอะค่ะคือเขาเหื่อห้างใหญ่กันนะคะใช่พี่ออกมาถ้าหมายถึงว่ามาจากประเทศที่ยากจนหน่อยก็จะไปขอไปที่มาบุญครองแต่ยังไงต้องขอดูพารากอนนิดหน่อยแล้วก็เดินไปที่มาบุญครองโอ้ยตอนนี้มีหลายห้างก็ดูตามอัตภาพอะไรพวกนี้ของเขาไปครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้ชื่อเสียงไทยก็โด่งดังไปทั่วเหมือนกันเดินได้ตั้งแต่มาบุญคลองนะพี่บุญรัตน์พี่บุญรัตน์พูดมาบุญคลองนะแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้เลยไปพวกสามย่านมิตรทาวอะไรมันก็น่าเดินมากนะคือจะหมายความว่าเดินได้ไปถึงสุขุมวิทถึงวันแบงคอกดูสิทธานีก็ขึ้นห้างที่โคกเซ็นทรัลนะฮะแล้วก็มีที่ทั้งหมดเป็นเดี๋ยวนี้เป็นมิกยูสคือหมายความว่าห้างหนึ่งเขามีอะไรหลายๆอย่างอย่าง M Quartier ที่เปิดมาก็จะมีของกินอะไรกันเยอะแยะอะไรกันสมัยนี้ใช่ไหมพี่คือเดินได้ไกลๆเหมือนแบบหรือเดินบนสกายวอล์กกับพี่บุญรัตน์ฮะคือผมว่ากรุงเทพมันเมื่อยอ่ะใช่ไม่รู้กี่กิโลไม่รู้ตัวเลยขอบอกมันกรุงเทพนี่มันมหัศจรรย์จริงๆนะตอนนี้คือเอาว่าที่ไหนในโลกก็สู้กรุงเทพไม่ได้แล้วอันนี้พูดแบบไม่เข้าข้างตัวเองว่าเป็นชาวกรุงเทพนะพี่แต่เราตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าคือการเดินทางรถราม้าใช้แล้ววันก่อนพี่บุญรัตน์วันก่อนเราก็เห็นใช่ไหมแม่น้ำเจ้าพระยากับขบวนเสด็จพระยุหยาตราทางชลมากจะเป็นลมอ่ะสวยเหลือเกินนึกย้อนไปตอนที่พี่ดูกรุงเทพรัตนโกสินทร์200ปีอ่ะแล้วตอนนั้นขบวนแห่โอ้แล้วตอนนั้นไปด้วยนะคะครับคือดูอยู่2ครั้งก่อนนั้นแล้วก็มีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งเขามีหอพักอยู่ริมเจ้าพระยาครับก็ไปนั่งแบบดูตั้งแต่ขบวนซ้อมใหญ่จนถึงขบวนใหญ่ห้องพักเขาอยู่ริมน้ำเลยครับดูด้วยความตื่นเต้นแบบออกมา มาดูนี่อีกตอนที่คนเขาบอกว่าหลายคนก็เขียนได้ดูเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้ว โอ้ยฟังแล้วไม่เดี๋ยวเราจะอยู่ดูกันอีกหลายรอบเฉพาะงานใหญ่ๆไงงานใช่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจพวกเราสูงวัยไง แต่ทำเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าฟังแต่เสียงนะฮะไม่ต้องดูว่าวัยจริงเท่าไหร่ทวสนาพงษ์และบุญรัตน์ฟังแล้วตื่นเต้นมากเหมือนกับเจอครั้งแรกจริงๆดูกันหลายครั้งแล้ว แต่ดูทุกครั้งก็ประการตาความยิ่งใหญ่ตาออกมามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจอภาพหนึ่งที่มีสองภาพที่ยกย่องมากทุกวันซ้อมใหญ่ที่ฝนตกหนักเป็นหมอกลงอ่ะใช่แล้ววันซ้อมใหญ่สุพรรณหงส์เนี่ยอยู่ท่ามกลางสายหมอกอ่ะโอ้เห็นไหมเรือนรางสวยไปภาพนั้นเนี่ยจำติดตาแล้วอีกภาพหนึ่งคืองานวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาถ่ายกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสีทองอ่ะเห็นไหมได้เห็นภาพไหมครับแบบอุ้ยคุณถ่ายมาเขาบอกเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสีทองไม่ได้เมคภาพไม่ได้ตัดตกแต่งภาพเลยนะคะเป็นการกระจายแสงแดดอะไรคืออากาศเป็นใจแล้วก็สุวรรณภูมิก็สีทองอลามออกมางามมากสองภาพนี้เอามาคอนทราสต์กันโอ้แบบจำติดตาเลยงามมากงามในสายหมอกก็งามอีกแบบนึงใช่แล้วงามกับแม่น้ำที่กลายเป็นสีทองก็อีกแบบนึงโอ้โหเห็นไหมคุณผู้ฟังขนลุกไหมขนลุกไหมเนี่ยนักเล่าเรื่องสตอรี่เทลลิงห้ามชวนลงทุนนะเดี๋ยวจะหมดตัวหมายความว่าถ้าชวนวัชรพงษ์ลงทุนจะควักหมดตัวเลยพี่บุญรัตน์ชวนบอสบุญรัตน์คือเราหัวเราะเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีเจอเรื่องแบบนี้ไปตลอดเรื่อยๆอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะพี่ด็อกเป็นสัปดาห์ข่าวยังแบบต่อเนื่องแล้วก็ขยายไปคนทุกคนนี้กันแบบอุตลุดครับพี่บุญรัตน์ครับค่ะงั้นเราต้องย้อนกลับมาข่าวต่างประเทศแล้วไปเถอะครับเปรียบเทียบ3ประเทศข่าวเนี่ยข่าวต่างประเทศจะเสนอมุมมองในสายตาต่างประเทศไปก็แล้วแต่ไปแต่เรามีจุดหนึ่งที่คิดได้ครับการเลือกตั้งนายกการเลือกตั้งญี่ปุ่นนะคะทุกผ่านพ้นไปเนี่ยเหลือเชื่อมากว่าพรรครัฐบาลนะคะเรียกว่าไม่ได้ที่นั่งข้างมากและคะแนนตกลงมากด้วยนะคะคือที่นั่งเนี่ยทั้งหมดในสภาเนี่ย465ที่นั่ง
แล้วกึ่งเนี่ยคือครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยที่อยู่เรื่อยมาไม่ยอมยุบสภาเลยมีการแค่เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแล้วขึ้นมาเป็นสวมหัวโขนนายกโดยปริยายเนี่ย 4-5 รัฐบาลตอนนั้นยังได้288ถือว่าเสียข้างมากครับนะคะแล้วพอมาถึงนายกคนนี้คือนายกอยู่ได้แค่30วันน่ะอิชิดะเนี่ยนะคะอิชิบะเนี่ยก็ยุบสภาบอกให้ประชาชนได้ตัดสินยังคิดว่าพรรครัฐบาลยังครองเสียงข้างมากปรากฏว่าได้ที่นั่งลดลงห่วม5เหลือแค่215โอ้215ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาคือกึ่งหนึ่งต้อง233ครับนะคะแล้วพรรคร่วมรัฐบาลคือโคบิโตะซึ่งก่อนนั้นเคยชวนมาเนี่ยคะแนนก็ตกมู่เหมือนกันนะคะซึ่งคนเขามองว่าคนเบื่อหน่ายเรื่องคอร์รัปชันเพราะพรรคนี้ตั้งแต่อาเบะเรื่อยมาอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยมีปัญหาโด่งดังในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในพรรคทั้งเรื่องนอกพรรคเรื่องอะไรพวกนี้ออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยพรรครัฐบาลญี่ปุ่นก็เดินตามรอยของริชี่ซูแนกอังกฤษเป็นอดีตนายกของอังกฤษครับนะคะซึ่งคือพรรคคอนเซอร์เวทีฟตอนนั้นก็ครองแล้วไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งทั่วไปแม้คะแนนนิยมตกก็ใช้วิธีเปลี่ยนหัวโขนหัวหน้าพรรคขึ้นมาเป็นนายกโดยปริยายรู้กี่คนแล้วคนก็เบื่อนายแบบเบื่อนายมากเลยว่าคุณไม่ได้มีอะไรใหม่เลยคะแนนก็นับวันยิ่งตกต่ำจนซูแนกเนี่ยคิดว่าถึงเวลาแล้วให้มีการเลือกตั้งเพราะคิดว่าตัวเองแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเฟ้อได้แล้วในความคิดของเขา แต่ผลปรากฏว่าปลาชัยหลุดลุย แล้วเหมือนกับเนี่ยวิธีการคือเดียวเหมือนกับอิชิบะทันทีเลย ผลสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมคะ เพราะบอกจริงๆแล้วเนี่ยคนไม่ได้เบื่อหน่ายเรื่องอะไรทั้งหมดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาค่าครองชีพเศรษฐกิจต่างหากที่เป็นตัวชี้ชาวญี่ปุ่นคุณจะไปคิดว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซึ่งทุจริตคอร์รัปชันมีทุกประเทศเขาแบบว่าเขายอมรับแบบหมายถึงว่าไม่อยากได้แต่หมายถึงใจยอมรับมากน้อยว่าแต่ที่ยอมรับไม่ได้คือเรื่องเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับปากท้องของเขาฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เลยต้องมาดูเรื่องการเลือกตั้งในอเมริกาอีกเหมือนกันวันที่5นี้แล้วนะคะคอาทิตย์หน้าก็จะมาแล้วคือคะแนนเสียงจะไปมีการยันความเห็นใครคะแนนดำอะไรพวกนี้ออกมาบอกว่ากัมลาแฮร์ริสยังดำอยู่บ้างนะคะหรือไม่ก็สูงสีออกมาเนี่ยแต่ถ้ามองบทเรียนจากอังกฤษต่อเนื่องมาถึงญี่ปุ่นเนี่ยชาวอเมริกันก็คงมีความคิดคล้ายกันคือปากท้องของข้าสำคัญกว่าเรื่องอื่นซึ่งถ้าดูตามนโยบายเศรษฐกิจแล้วเนี่ยจริงๆทรัมป์นำนิดหน่อยนะทรัมป์นำอยู่นโยบายเขาเศรษฐกิจดีกว่าแล้วไปหวนคิดตอนที่ทรัมป์ตอนนั้นแข่งกับฮิลลารีคือตอนนั้นโอ้โหสำรวจความเห็นฮิลลารีนำมาตลอดสำรวจเท่าไหร่ออกมาเนี่ยนำริ้วตลอดมาผลสุดท้ายตกมาตายตกมาตายอย่างที่เราเคยวิเคราะห์หลายครั้งเพราะฉะนั้นเรื่องผลการสำรวจความเห็นเนี่ยอย่าไปเชื่อเพราะทรัมป์เองตอนชนะเลือกตั้งเขาบอกอยู่กับบ้านกับครอบครัวยังไม่เชื่อเลยประกาศผลว่าตัวเองชนะเพราะการเลือกตั้งของอเมริกาคือการเลือกตั้งเขาใช้เสียงของคณะผู้เลือกตั้งใช่ไม่ได้คะแนนเสียงโดยตรงของประชาชนแต่เราไปสำรวจความเห็นของประชาชนเลยคุณไปสำรวจความเห็นประชาชนแต่คณะผู้เลือกตั้งคุณไม่ได้ถามเลยแน่นอนตอนเลือกตั้งเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าคณะผู้เลือกตั้งคนนี้เลือกใครแต่เวลาที่คุณเอามาวิเคราะห์เนี่ยคุณไม่ได้เอาสูตรนี้มาวิเคราะห์งั้นระหว่างครั้งนี้คืออาจจะมีการตกมาตายกันอีกก็ได้ถ้าเราเทียบบทเรียนกับอังกฤษกับญี่ปุ่นแล้วมาต่อเนื่องมาถึงอเมริกาครับคราวนี้เนี่ยคะแนนนำมันก็น้อยมากเลยพี่บุรัตแล้วน้อยขนาดที่คือมิเชลโอบามาออกมาเมื่อเสาร์อาทิตย์พี่บุรัตเป็นแฟนมิเชลโอบามาไหมชอบแกไหมคือความที่เพิ่งออกมาเลยเนี่ยแล้วก็มาพูดเรื่องสิทธิสตรีคือเรื่องทำแท้งและที่สำคัญคือไปมองว่าผู้ชายผิวสีเนี่ยที่เคยเลือกคุณโอบามาสามีเธอนะครับรอบนี้เหมือนทำท่าจะปันใจไปเลือกทรัมป์ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเธอเองต้องออกมาแล้วเข้มแข็งกับเรื่องนี้มากคือร้องขอให้ชายผิวสีหรือว่าคือพูดถึงกับว่า
เพื่อผู้หญิงเมียคุณเพราะแม่คุณลูกอะไรอย่างนี้เลยฮะคือเหมือนกับดันแรงมากพี่บุรัตคือมิเชลโอบามาเนี่ยในสายตาของชาวอเมริกันแล้วเธอเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่คนนิยมมากที่สุดใช่ใช่ใช่แล้วก็คำพูดของเธอเนี่ยมีพลังมีพลังในการดึงดูดใจคนตอนแรกๆที่กัมลาแฮร์ริสได้รับการเสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยมิเชลโอบามายังเฉยๆยังไม่ได้แสดงท่าทีผมก็บอกว่าเนี่ยแสดงว่าไม่ชอบกัมลาแฮร์ริสแน่เลยอย่างงู้อย่างนี้ไม่ได้กัมลาไม่กระแดนไม่ขึ้นแต่พอตอนหลังบอกว่ามิเชลโอบามาสนับสนุนเธอปั๊บเนี่ยคะแนนขึ้นมาแล้วช่วงท้ายเนี่ยช่วงอาทิตย์นี้ตัวกัมลาแฮร์ริสหาเสียงกับคนดำกับพวกฮิสแปนิกมากเลยคือคะแนนแกว่งไงใช่ฮะคือต้องการดึงกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยกลับมาให้ได้เพราะฉะนั้นเน้นหาเสียงกับคนดำเป็นพิเศษออกมาขณะที่ตัวคุณทรัมป์เองเนี่ยคือผมพยายามจะถามอาจารย์สลาวุฒิว่าชุมชนของมุสลิมในอเมริกาถึงจะมีจำนวนไม่มากนักแต่รอบนี้ความที่คะแนนมันสูสีมากทุกไมโครอินฟลูเอนเซอร์หมายถึงว่ากลุ่มเล็กๆที่เป็นผู้นำความคิดทั้งหลายเนี่ยมันสำคัญหมดพี่บุรัตก็เลยถามว่าเขาคิดอ่านยังไงคืออาจารย์สลาวุฒิบอกว่าเสียงก็แตกบ้างก็ว่าไม่อยากออกไปหาไม่อยากออกไปเลือกเลยเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยแน่นอนว่าทั้งสองคนอยู่กับยิวอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าก็มีจำนวนหนึ่งที่บอกว่าความที่บอกว่าคุณทรัมป์เนี่ยจะยุติสงครามไม่ว่าจะยูเครนหรือว่าในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นก็จะได้กลุ่มไมโครอินฟลูเอนเซอร์คือหมายถึงว่าหัวคะแนนที่เป็นกลุ่มเนี้ยออกไปช่วยออกไปเลือกคุณทรัมป์ด้วยดังนั้นพอฟังจากกระแสข่าวไอ้คะแนนที่นำอยู่นิดเดียวเนี่ยมันเลยน่าตื่นเต้นมากพอสมควรในมิชิแกนก็บอกว่าอาจจะวิเคราะห์จากการอ่านข่าวตะวันตกไงแต่ว่ามีอะไรคือเขาก็วิเคราะห์เวลาวิเคราะห์อะไรเนี่ยเขาก็อย่าลืมว่าบก.ทั้งหมดคือพวก CIA หนุนอยู่นะคะไปตั้งบก.อยู่ในใหญ่อยู่ในที่ใหญ่ออกมาเมื่อความเห็นก็คือความเห็นของพวกหน่วยสารปลอมของรัฐที่รับเป็นคนกู้อีกทีหนึ่งนั้นคะแนนเสียงออกมาอย่าลืมเราถึงบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้คือคณะผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ได้โชว์โหวตนั้นดูอันนี้แต่คนเนี่ยจะมองข้ามไปแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนนะอันนั้นป๊อปปูล่าโหวตซึ่งฮิลลารีชนะป๊อปปูล่าโหวตแต่แพ้ที่ได้โชว์โหวตแล้วก็ไม่ได้เป็นประทับดีนะคะครับครับครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับพี่บุรัตรอบนี้มันเป็นรอบที่แบบมันใกล้กันมากและในญี่ปุ่นเป็นไงครับพี่เดี๋ยวสรุปนิดนึงคือพออิชิบะเขาเป็นอย่างที่พี่บุรัตรเล่าแล้วแล้วมันไปยังไงต่อฮะที่ญี่ปุ่นมันจะไปยังไงกันต่อเขาจะต้องมีการตั้งรัฐบาลผสมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถึงยังไงเขาก็ยังได้คือคะแนนของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมากขึ้นแต่ไม่ได้มากขึ้นจนถึงขั้นที่ว่ามีสิทธิ์ที่จะมาแข่งขันกันครั้งนี้ในรอบประมาณ10กว่าปีค่ะที่พรรค LDP เนี่ยพ่ายเลือกตั้งไอ้คำว่าพ่ายเลือกตั้งคือไม่ได้ครองเสียงข้างมากนะคะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เป็นบทเรียนเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะนี่ก็อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวของพรรคที่เคยดึงมาเป็นพรรคร่วมก็ดันคะแนนโดยประชาชนลงโทษนะคะโคเมโตะก็คะแนนก็น้อยลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูกันว่าจะจัดตั้งรัฐบาลผสมแบบไหนซึ่งขณะที่ฝ่ายค้านซึ่งประกอบด้วยฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายขวาเนี่ยเขาบอกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูที่การจัดตั้งรัฐบาลว่าใครสามารถที่จะดึงพรรคอื่นมาร่วมได้คะแนนเสียงมากกว่ากันก็จะสู้กันเป็นรัฐบาลครับโอ้แต่ญี่ปุ่นนี่คนไทยเราอินเนื่องจากว่าตอนนี้ไปเที่ยวกันเยอะมากเพราะว่าค่าเงินพี่บุรัตเหมือนเงินเยนมันอ่อนลงและทำให้มันกลายเป็นราคาไม่แพงไงคือมีอยู่ช่วงที่ญี่ปุ่นจะราคาแพงมากเพราะตอนนี้พอไม่แพงคนไทยก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปแล้วไปอีกไปซ้ำก็ได้หรือไปเปลี่ยนที่ทุกที่น่าเที่ยวแล้วก็สนุกแต่ญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนเดิมนะความที่เศรษฐกิจมันตกต่ำมายาวนานค่าของชีพก็สูงแล้วคนก็ไม่เป็นมิตรเท่าเดิมพี่บุรัตคือสมัยก่อนผมไปแล้วเจอคนบ้านคนนอกเมืองหลวงนอกเมืองใหญ่อ่ะผมว่าเขาน่ารักแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาเปลี่ยนไปอ่ะคือเขาไม่ค่อยมองคนต่างชาติอย่างไม่เป็นมิตรมากขึ้นใช่ใช่เขาหาว่าคนต่างชาติไปทำลายเขาทำลายวัฒนธรรมทำลายอะไรพวกนี้คนตามเมืองใหญ่อาจจะยอมรับเพราะว่าเรานำเงินไปให้เขาอ่ะแต่เวลาไปเที่ยวตามชนบทตามอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะบ่นเหมือนกับแบบเราไปทำอะไรถ้าไปบ้านเมืองที่เขาสงบเรียบร้อยอยู่กันอย่างสมถะเราไปทำอะไรไม่รู้ผิดไปทุกคนไทยนี่โดนบ่นมากเพราะเสียงดัง
โอ้ใช่ใช่พี่พวกเราไปไหนแล้วเสียงดังเพราะว่าแม้แต่ปกติเราก็ต้องเตือนกันเนาะใช่ขนาดไปพม่าเรายังเสียงดังเลยพี่ต้องมีเทพกระซิบไปไหว้พระใหญ่นะคะที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ร้านหนึ่งเราก็นั่งคุยกันเข้าไปกับพวกเนี่ยพี่น้องหลานๆเลยพวกนี้เดินมาเลยนะคะว่าจุ๊บปากห้ามพูดเสียงดังจุ๊บๆแล้วข้าวของที่เราซื้อเนี่ยปกติเราก็จะวางไว้ข้างๆเท้าเพราะนั่งโต๊ะกันอยู่ตรงนี้อยู่ครับท้องชี้ให้ไปเก็บเข้าในล็อกเกอร์อย่างเดียวไปขวางทางเขาเรียบร้อยเออใช่เขาเป็นมนุษย์เรียบร้อยกันนะพี่เรายกย่องเขานะใช่ใช่น่ารักน่ารักเขาน่ารักน่ารักที่เขามาเตือนเราด้วยดีนะคะแล้วก็ชี้ให้เราเป็นระเบียบเราก็ต้องเคารพเขาอ่ะใช่แต่ที่เราไปก็เพลินนะพี่ผู้ถือพระใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยเป็นพระองค์หนึ่งที่พี่นับถือมากเลยค่ะตอนนั้นได้ทุนไปญี่ปุ่นเนี่ยพี่ไปไหว้แล้วพี่บอกว่าขอให้ได้กลับมาอีกคือหมายถึงว่าอีกกี่ปีข้างหน้าเราขอมาไหว้ครับปรากฏรุ่งขึ้นนั่งรถไฟผิดสายเลยกลับมาอีกสองในวันรุ่งขึ้นโอ้ตายแล้วทำไมเร็วอย่างนั้นทำไมกลับมาอีกเร็วขนาดนั้นเห็นผลทันตาเลยฉับพลันทันใดว่ากันโอ้เห็นผลทันตาโอ้ส่วนที่อเมริกาพี่บุรัตครับถ้าจะให้ฟันธงคือเดี๋ยวอีกสัปดาห์นึงหรือหลังจากที่เลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเราคงต้องมาประเมินกันว่าถ้าคุณทรัมป์ชนะแล้วอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณกามาลาชนะแล้วอะไรเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวเอาละอันนั้นเดี๋ยวว่ากันก่อนแต่ณนาทีนี้ผู้รัฐมองว่าใครชนะพี่เอากัดฟิลลิ่งพูดตรงๆนะยังมองทรัมป์ยังให้คะแนนทรัมป์อยู่นะคะมีหน้าครับเต้น YMCA ใหญ่แล้วตอนนี้คึกใหญ่แล้วถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเลือกผู้หญิงแล้วก็เห็นด้วยกับกำไรแต่เรากำลังคิดถึงว่าเราสวมวิญญาณของชาวอเมริกันที่เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่กำลังอย่างงูอย่างนี้ออกมาเนี่ยจะพูดยังสายสื่อนะสายสื่อที่มองอย่างเป็นกลางครับใจอยากได้คนนึงแต่เราต้องมองอย่างเป็นกลางเราจะรู้ว่าคนอเมริกันเขาคิดยังไงออกมาได้เปลี่ยนอยู่ลึกๆนะคะอย่างที่บอกคือ electoral vote ครับไม่ใช่ popular vote ใช่ๆก็ต้องมองไปแต่ละรัฐพี่บุรัตงั้นถามเจ้าตัวหน่อยคือถ้าพี่บุรัตมีสิทธิ์เลือกพี่เลือกใครพี่มีเลือกเหรอถ้าได้เลือกพี่ก็คงเลือกกำลาแฮร์ริสแหละค่ะ เพราะว่าเรากำลังมองเรื่องปัญหาผู้หญิงเป็นเรื่องใหญ่ออกมาใช่ใช่แม็กซิมที่สตรีเพราะเราไม่ได้เข้าซึ้งถึงตอนนี้ที่เขาไม่ได้มีกินไงที่ต้องไปต้นห้างกันต้องไปทำร้ายคนอะไรมากมายเศรษฐกิจเศรษฐกิจอันนั้นภาพนั้นเราเข้าใจเลยชีวิตของเขาแต่พูดถึงความคิดของเราจริงๆก็คือไม่สามารถสวมวิญญาณชาวอเมริกันได้หมดเราก็คิดถึงเรื่องปัญหาผู้หญิงปัญหาเรื่องสันติภาพโลกปัญหาอะไรที่กำลังแฮร์ริสยังไม่ได้พวกนักกระตุ้นสงครามตัวยงอ่ะเข้าใจผู้หญิงอาจจะทำได้ดีกว่าสงครามตัวยงเพราะฉะนั้นเรายังมองในส่วนของเหมือนความคิดชาวต่างชาติอยู่อ่ะเข้าใจพี่คือผู้หญิงอาจจะทำได้ดีกว่าผู้ชายโลกถ้ามีผู้นำเป็นผู้หญิงเยอะขึ้นอาจจะสงบกว่าอันนี้ก็พูดแบบความเป็นไปนะผู้หญิงอาจจะไม่กระหายสงครามเท่าที่รักสันติมากกว่าและมีความคิดแบบอื่นคือประดีประนอมมากกว่าเข้าใจทรัมป์เนี่ยชายเป็นใหญ่แท้ๆของสมัยโบราณเลยแม้แต่อย่าลืมว่าผู้หญิงอะไรพวกนี้นางสิงห์นั่นก็บุกเกาะฟอกแลนด์นะพี่อย่าลืมเวลาเธอแข่งขึ้นมาเธอก็น่ากลัวนะนางสิงห์ของอังกฤษคนนั้นผู้ชายในร่างหญิงแหมแก้ตัวไปให้น้ำขุนขุนเอาละครับเข้าใจได้แต่ว่าก็เชื่อนะพอรอบนี้สิทธิสตรีอย่างโอบามาบอกว่ามิเชลนะครับบอกว่าความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะถูกเบียดบังเพราะว่าคุณทรัมป์เขากำลังเข้ามาคุกคามเรื่องนี้โอ้ยยังปะทะกันอย่างรุนแรงโค้งสุดท้ายเดี๋ยวเราจะกลับมาตามต่อขอบพระคุณพี่บุรัตอย่างสูงครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับสวัสดีครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 Smile Thailand